ตำรวจปิดปฏิบัติการ15ชั่วโมงวิสามันสยบหนุ่มคลั่งเมืองเพชรยิงดับ3ศพเจ็บ3รายหลังจากการเจรจาไม่เป็นผลโดยเมื่อช่วงเวลาประมาณตี 3:47 นาทีค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าตำรวจได้บุกเข้าไปในบ้านผู้ก่อเหตุที่เป็นหนุ่มคลั่งก่อเหตุยิงชาวบ้านเสียชีวิตรวม3ศพและบาดเจ็บอีก3รายก่อนที่จะปิดปฏิบัติการในเวลาประมาณตี 4ค่ะต่อมาพลตำรวจโทธนายุทธวุฒิจรัสธรรมรงค์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7แถลงยืนยันนะคะว่าปิดปฏิบัติการแล้วโดยเจ้าหน้าที่ตัดสินใจวิสามันผู้ก่อเหตุโดยปฏิบัติการดังกล่าวนี้ใช้เวลาทั้งสิ้น15ชั่วโมงค่ะยืนยันว่าเจ้าหน้าที่นั้นทำตามขั้นตอนยุทธวิธีจากเบาไปหาหนักส่วนสาเหตุที่เหตุการณ์นั้นยืดเยื้อเนื่องจากว่าคนก่อเหตุยิงตอบโต้เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงต้องมีการนำชาวบ้านออกมาให้หมดก่อนถึงจะสามารถเข้าควบคุมพื้นที่และวิสามันได้ทางนี้ตำรวจพยายามที่จะเจรจาแล้วค่ะแต่ไม่เป็นผลผู้ก่อเหตุก็ยิงตอบโต้กลับมาจากชั้น2ของบ้านปิดไฟปิดผ้าม่านและมีมุมกำบังซึ่งถ้าปล่อยยืดเยื้อไปมากกว่านี้คนก่อเหตุก็จะยิ่งคลุ้มคลั่งจนต้องตัดสินใจวิสามันในที่สุดและไม่อยากให้เกิดความสูญเสียมากไปกว่านี้ซึ่งยืนยันนะคะว่าเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต3ศพค่ะแต่ถ้ารวมผู้ก่อเหตุด้วยจะมีผู้เสียชีวิตรวม4ศพและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายค่ะเบื้องต้นนั้นทราบว่าคนก่อเหตุชอบฝึกยิงปืนจนมีความชำนาญและตอนก่อเหตุนั้นก็ยิงปืนรัวหลายนัดตอบโต้กลับมาส่วนผู้เสียชีวิต3ศพนั้นโดนยิงรวมกันแล้วมากกว่า30นัดขณะที่พลตำรวจตรีปิตินฤคัตทรพิชัยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีค่ะบอกว่าผู้ก่อเหตุได้ทัก Facebook บอกเพื่อนด้วยยืนยันว่าจะไม่เจรจาโดยจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะพบปืนขนาด9มม1กระบอกแมกกาซีนบรรจุกระสุน2ชุดแล้วก็ได้รับข้อมูลจากญาติด้วยนะคะว่าผู้ก่อเหตุมักจะซื้อกระสุนปืนทางออนไลน์เอามาเก็บเอาไว้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังพบว่าบริเวณพื้นบ้านของคนก่อเหตุมีการเทน้ำมันพืชราดไว้ทั่วบ้านด้วยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการป้องกันการเข้าจู่โจมของตำรวจส่วนประวัติในเบื้องต้นนะคะพบว่าผู้ก่อเหตุเคยเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทับลานค่ะแต่ทำงานได้แค่6เดือนเท่านั้นเมื่อปี2563ที่ผ่านมาแต่ทางหน่วยงานไม่ได้ต่อสัญญาให้ค่ะส่วนปมการก่อเหตุน่าจะเกิดจากการที่มีปัญหากับคู่กรณีเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี65ขึ้นศาลมาแล้ว2ครั้งและช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ค่ะมีการนัดขึ้นศาลเป็นครั้งที่3ทนายและครอบครัวทั้ง2ฝ่ายก็เดินทางไปรอที่ศาลแล้วนะคะแต่ไม่พบว่าทั้งคู่มาตามนัดจนกระทั่งมารู้ข่าวเหตุการณ์กราดยิงนี้ค่ะส่วนทางนายณัฐชัยนำพูนสุขสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีบอกว่าตอนนี้จะเข้าไปเยียวยาครอบครัวของผู้สูญเสียตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะรัฐมนตรีช่วยสาธิตมั่นใจสาธารณสุขยังสามารถควบคุมผลกระทบซีเซียมได้นะคะพร้อมดูแลประชาชนที่สัมผัสแนะถ้ามีอาการน่าสงสัยให้รีบพบแพทย์โดยด่วนค่ะนายสาธิตปิตุเตชารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะถึงกรณีการปนเปื้อนวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม137ในโรงงานหลอมโลหะที่จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งจากการตรวจโดยผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่เสี่ยงนะคะเพราะว่าตอนนี้สามารถควบคุมได้นะคะยังถือว่ามีปริมาณน้อยมากถ้าเทียบกับค่าปกติที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนแต่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะทางสาธารณสุขเองก็พร้อมรองรับเนื่องจากมีการติดตามสถานการณ์มาตั้งแต่ต้นมีการเฝ้าระวังตรวจผู้เกี่ยวข้องโดยตรงแล้วก็ผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเป็นระยะในช่วงเวลา5ปีนี้ค่ะทางนี้ถ้าพบผู้ป่วยที่สัมผัสสารกัมมันตรังสีนะคะพร้อมให้การดูแลอย่างเต็มที่ตามอาการแต่ก็ต้องเฝ้าระวังติดตามข้อมูลแล้วก็สื่อสารไปถึงประชาชนในพื้นที่ค่ะขณะเดียวกันนะคะอาการที่จะแสดงที่พบจากการสัมผัสซีเซียม137นะคะถ้าทางผิวหนังก็อย่างเช่นจะเป็นแผลตุ่มมีน้ำพองผิวหนังอักเสบอาการทั่วไปค่ะคลื่นไส้อาเจียนมีค่าเม็ดเลือดขาวผิดปกติดังนั้นต้องเฝ้าระวังใน3กลุ่มอาการนี้ค่ะถ้าใครมีอาการเข้าข่ายหรือว่าสงสัยนะคะก็ไปโรงพยาบาลใกล้บ้านได้เลยหรือเพิ่มสายด่วน1422ให้ประชาชนได้โทรสอบถามข้อมูลด้วยในขณะที่ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่นะคะชาวบ้านในพื้นที่รอบโรงงานหลอมได้ขึ้นธงข่าวหน้าบ้านกันแล้วค่ะเพื่อต้องการจะสื่อสารให้สังคมและฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับรู้แล้วก็กลัวพิษภัยอันตรายร้ายแรงจากซีเซียม137นะคะที่จะมีผลในระยะยาวชาวบ้านเรียกร้องมา3ข้อค่ะกรณีของซีเซียม137ข้อ1ก็คือต้องการให้ตรวจเลือดทุก6เดือนค่ะเป็นระยะเวลา5ปีข้อ2ก็ไม่รู้ตอนไหนนะคะก็แล้วแต่ถ้าเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้นจากรังสีขอให้ได้รับการรักษาฟรีค่ะแล้วก็ต้องมีการเยียวยาด้วยส่วนข้อ3ก็คือในรัศมีที่อยู่ใกล้ขอให้หน่วยงานปรมาณูเพื่อสันติเข้ามาตรวจได้หรือเปล่าเพื่อความมั่นใจของชาวบ้านค่ะไปต่อกันที่เรื่องของฝุ่นค่ะเชียงใหม่ตอนนี้ติดอันดับ2ของโลกค่ะ PM 2.5 พุ่งอย่างต่อเนื่องนะคะกรุงเทพวันนี้อยู่อันดับที่64ของโลก
ผู้สื่อข่าวรายงานนะคะวันนี้เว็บไซต์ IQ Air รายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลกเมื่อตอน 7:00 นค่ะเมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดวันนี้จังหวัดเชียงใหม่ของเราขึ้นอันดับ2ของโลกค่ะ AQI 161อันดับ1อยู่ที่ลาฮอร์ปากีสถาน AQI 183นะคะและอันดับ3เดลีอินเดียค่ะ160 AQI ส่วนกรุงเทพมหานครนะคะตอนนี้อยู่อันดับ64ของโลกค่ะ45 AQI ในขณะที่ว่าที่ร้อยตรีณรงค์โรจนโสผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้เปิดเผยกับสำนักข่าว INN นะคะถึงสถานการณ์ PM 2.5 สัปดาห์ที่ผ่านมามีพายุฤดูร้อนในพื้นที่ค่ะทำให้ PM 2.5 ลดลงไปตอนนี้ทางจังหวัดเขาก็ห้ามเผาไหม้ในที่โล่งแจ้งโดยเฉพาะเขตพื้นที่ป่าทั้งหมดค่ะเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ออกตรวจโรงงานอุตสาหกรรมควบคุมมลพิษห้ามเกินมาตรฐานแล้วก็พวกยานพาหนะที่มีควันดำนะคะตอนนี้ฝุ่นยังไม่กระทบการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจในพื้นที่ค่ะขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาช่วงนี้พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะประเทศไทยตอนบนอากาศร้อนถึงร้อนมากค่ะมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันแล้วก็มีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่นะคะส่วนลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกนะคะก็จะทำให้ภาคอีสานตอนล่างกับภาคตะวันออกค่ะเจอฝนฟ้าคะนองมีลมแรงภาคใต้ช่วงนี้ฝนฟ้าคะนองบางแห่งกรุงเทพปริมณฑลวันนี้อากาศร้อนนะคะมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันด้วยอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสแต่ถ้าอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสเลยค่ะปิดท้ายกันที่ทิพนันยืนยันค่ะว่าการยุบสภานั้นไม่กระทบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้อนทักษิณกล้าให้เพื่อไทยยกเลิกหรือไม่นางสาวทิพนันสิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะว่าจากกรณีที่มีการประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภาเพื่อให้จัดการเลือกตั้งใหม่45วันไม่เกิน60วันนั้นขอย้ำกับประชาชนผู้ผ่านเกณฑ์และยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายในวันที่26มีนาคม2566นั้นจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2566ตามกำหนดการเดิมค่ะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งผู้ผ่านเกณฑ์และยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรียบร้อยแล้วทางนี้ข้อมูลนะวันที่21มีนาคมนะคะมีผู้ผ่านเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ยืนยันตัวตนสำเร็จค่ะ 11,383,700 รายคิดเป็นร้อยละ 77.99 ของจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดค่ะ 14,596,820 รายโดยมีจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณานะคะทั้งสิ้น 1,122,950 รายค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามุ่งที่จะยกระดับสวัสดิการประชาชนขยายผลการดูแลให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันเพื่อจะลดความเหลื่อมล้ำส่วนกรณีที่นายทักษิณชินวัตรวิจารณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะว่าแจกเงินแบบไม่คิดจะสังเกตว่านายทักษิณเองวิจารณ์โจมตีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นครั้งที่2แล้วค่ะซึ่งตนก็ทวงถามถึงความชัดเจนนะคะว่าจะเสนอให้เพื่อไทยยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ทั้งที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่ประสบความสำเร็จและประชาชนพอใจค่อนข้างมากค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN Breaking News